ข้างทางก่อนถึงสี่แยกสูงไม่มีร้านนะพี่ไอ้คนนี้เข้ามาขายมิดมาไหมล็อตแรกมันขาดชุดเราก็เลยเจอของตรงปุ๊บเลยเดินทางมาที่สภ.ท่าใหม่ตอนนี้แจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วมีทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าไงบ้างครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้ติดต่อคนที่ขายเรียบร้อยแล้วติดต่อได้อยู่แล้วก็จะเรียกกำลังเรียกให้มาไกล่เกลี่ยกันที่สน.ครับในส่วนของพี่เองหลังจากนี้ต่อไปนี่เราจะมีการพูดคุยอะไรอย่างไรบ้างครับด้วยเราเป็นคนค้าขายเราก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวกับพวกหลงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแค่อยากให้เขามาคุยแล้วก็ชำระค่าเสียหายคืนให้เราแค่นั้นเองแล้วเรื่องทุกอย่างก็คงจะไม่มีอะไรทุเรียนที่ซื้อไปในวันนี้มันเป็นยังไงครับที่ซื้อไปก็คือมันอ่อนทุกลูกเลยยกหลอดเลยนะครับ312โลอ่ะจากการที่เราสุ่มผีดูนะครับก็อ่อนหมดเลยจุดที่เราซื้อนี่พิกัดตรงไหน อยู่ก่อนถึงสี่แยกนนสูงครับเป็นแผงริมทางใช่ไหมเป็นแผงริมทางครับตอนที่เรามาคุยกับเขาบอกเราว่าไงก็เขาบอกว่าเขาประกันเนื้อให้ทุกลูกถ้าเกิดว่ามันอ่อนหรือว่ามันไม่สุกเขาจะเอาไปเปลี่ยนให้ในส่วนของเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่เขาเอาทุเรียนมาขายต่อเนี่ยยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าไม่อยากจะให้ทำนะเพราะว่ามันได้รับผลกระทบหลายอย่างด้วย อย่างเราซื้อไปแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเราก็ไปขายให้ต่อเฮ้ยคุณมูลพวกไม่ได้แล้วก็มันก็เสียเวลาในการทำมาหากินอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากว่าอย่างทุเรียนนะครับมันเป็นสินค้าที่มันขึ้นชื่อของทางจันทบุรีนะครับก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูเคสแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่ามันจะต้องแก้ไขกันตรงไหนแก้ไขที่หน้าสวนคนตัดล้มหรือว่าใครอะไรประมาณนี้ครับ